ระบบการแพทย์สำหรับพระสงฆ์ก็ต้องปรับตัวตามเช่นกันนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพระสงฆ์สูงอายุแล้วก็พระสงฆ์ที่อาพาธจำนวนมากที่ผ่านมาก็ได้เปิดอบรมถ่ายทอดทักษะแก่พระกีฬานุปัฏฐากนะครับหรือว่าพระที่ทำหน้าที่เป็นอสมประจำวัดในการดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยล่าสุดนี้ครับได้ร่วมกันเปิดกุฏิชีวาภิบาลเป็นต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการดูแลพระสงฆ์สูงอายุและพระสงฆ์ที่อาพาธณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับห้องพยาบาลวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็นกุฏิชีวาภิบาลให้เป็นที่พักในการดูแลพระอาพาธที่มีมาตรฐานนะครับสร้างระบบการเข้าถึงบริการของหมู่พระสงฆ์และสนองมติมหาเถระสมาคมกุฏิชีวาภิบาลวัดศรีโสดาเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่โรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นกุฏิชีวาภิบาลต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าผู้ป่วยนอกก็คงคล้ายกับที่คารวาสนะครับเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคอะไรต่างๆแต่ผู้ป่วยในเราก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือว่าผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบหรือว่าส่วนต่างๆก็โดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรคที่เป็นโรคประจำถิ่นของเราก็คือธาลัสซีเมียนะครับก็มีการเติมเลือดมีอะไรต่างๆผมคิดว่าในส่วนของกุฏินี้ก็ควรจะเป็นส่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยในส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองในส่วนที่รับในโรงพยาบาลแล้วต่อเนื่องมาที่กุฏินี้สช.เราก็อยู่ระหว่างการออกหลักเกณฑ์นะคะการจะตั้งให้วัดเป็นสถานชีวาภิบาลค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะดำเนินการตามนโยบายค่ะซึ่งตรงนี้เองก็เราก็มีความคาดหวังนะคะว่าวัดเองเนี่ยท่านพระภิกษุสงฆ์เองท่านก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลกันได้โดยความร่วมมือนะคะคงไม่ใช่เฉพาะวัดนะคะก็อาจจะเป็นทางรพสต.โรงพยาบาลในพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลสำหรับพระสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีการวางระบบการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็ทักษะในการดูแลพระสงฆ์สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธสำหรับพระกีฬานุปัฏฐากให้มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนให้พระสงฆ์สูงอายุและพระสงฆ์ที่อาพาธสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงนะครับหากอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัยซึ่งจากข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปี2564ครับทั่วประเทศมีวัดอยู่กว่า 43,000 กว่าแห่งมีพระสงฆ์สามเณรประมาณ 241,000 กว่ารูปซึ่งกว่า50%เป็นผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยครับรวมทั้งมีโรคเรื้อรังและยังมีพระอาพาธระยะท้ายอีก 9,655 รูป